กองหินริชริวเป็นจุดดำน้ำอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะเด่นในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนักดำน้ำหลายคนกล่าวไว้ว่าลงดำน้ำที่นี่ทั้งเดือนก็ยังดูไม่ทั่วเลยล่ะค่ะเราลอยตัวลัดเลาะไปตามแนวกองหินไม่นานนักก็ได้เจอกับเจ้าหมึกกระดองค่ะและที่สำคัญมันกำลังจับคู่กันอยู่ด้วยล่ะค่ะน่ารักมากๆเลยที่บริเวณนี้ไม่ว่าจะหันไปมุมไหนก็กดชัตเตอร์ได้แบบไม่ต้องคิดมากค่ะเพราะว่าสวยทุกมุมเราดำน้ำถ่ายภาพกันจนเพลินใช้เวลาไดฟ์นี้ไปกว่า60นาทีน่าจะได้ค่ะนี่ถ้าไดฟ์คอมพิวเตอร์ในมือไม่เตือนก็แทบไม่อยากจะขึ้นจากน้ำกันเลยละค่ะช่วยคอมเมนต์หน่อยนี่รูปแรกเหรอนี่รูปแรกที่กดเลยหรือว่าใช่นี่รูปนี้ดีนะ บอกว่าไม่มีพรสวรรค์นะพี่ต่อไปค่ะพี่ที่เราผัดกันเป็นนางแบบใช่ไหมไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมอ่ะคือมันไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้ว่านี่ไม่นี่อันนี้โฟกัสนี่ไงได้เหรอเออรูปนี้ได้นี่รูปนี้ได้นี่ได้เห็นแบบซีแฟนอะไรอย่างนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้บารากูด้าอันนี้ดีดีในแววเนี่ยใช่เนี่ยชัดหมดเลยเห็นไหมใช่ตาชัดดูอยู่ใกล้มากอ่ะอันนี้คือเทคนิคที่ดีเพราะคือมันต้องเข้าไปให้ใกล้สำหรับภาพใต้น้ำอ่ะเพราะว่าน้ำมันจะเป็นตัวแปรทำให้ความเบลอของภาพมากขึ้นมันบกเนื้อมันจะไม่มีอะไรมันเป็นอากาศใช่ใช่พี่บอกแนนบอกว่าอย่าซูมใช่ให้เข้าไปให้ไกลให้ซูมให้น้อยเพราะว่าถ้าซูมแล้วจะทำให้ความคมชัดมันหายไปอันนี้แมนต้ามาใหม่ละโอ้นี่ดีนะชัดนี่ใช่ก็จับอยู่เงี้ยก็ดีว่าจับจังหวะที่เข้าของแมนต้าได้พอดีอะไรเงี้ยแบบจังหวะบินแมนต้าอันนี้จริงๆเราจะถ่ายตอนที่มันแบบกำลังแบบเป็นท่าเหมือนอย่างเงี้ยแต่มันสะบัดเร็วเกินไปกดไปไม่ทันใช่แบบการแบบใช่คือใช่เพราะแมนต้ามันจะบินเหมือนนกใช่แล้วแต่จังหวะสะบัดมันถ้าสมมุติเราได้จังหวะที่สะบัดเพี้ยนเพี้ยนมันก็จะดูเป็นแมนต้าพิการใช่อุ้ยรูปนี้ชัดชัดจริงบาเล่เลวนะเฮ้ยรูปนี้ดีมากเลยนะนี่แบบพี่ถ่ายจากอีกด้านหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช้ไฟพี่ซึ่งมันทำให้แบบมันสวยเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีไฟมาจากอีกด้านหนึ่งทำให้เรามองเห็นตัวปูชัดขึ้นเป็นไงบ้างคะนี่ก็ดีมากแล้วนะสำหรับนี่มันสุดยอดเลยสำหรับการถือกล้องครั้งแรกภูมิใจตบมือให้ยินดีการบันทึกเรื่องราวด้วยภาพถ่ายก็เพื่อเป็นการบอกเล่าความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทั้งสุขและทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่เมื่อเราได้อยู่ท่ามกลางความงามของธรรมชาติบางครั้งเราก็อยากจะเก็บวินาทีแห่งความทรงจำนั้นไว้ด้วยภาพมุมมองที่ถูกบันทึกด้วยฝีมือของตัวเราเองค่ะแนนซี่อยากให้พี่มีนฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มมาเป็นช่างภาพใต้น้ำเนี่ยควรจะเตรียมตัวยังไงแล้วก็ควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะก็อย่างแรกเลยก็คือต้องใช้อุปกรณ์ของเราให้มันคุ้นเคยให้มากที่สุดนะก่อนที่จะลงในน้ำก็คือใช้บนบกคุ้นเคยที่สุดแนนซี่ก็หัดต่อไปเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าคือเราลงไปเนี่ยคือเราเป็นการเที่ยวชมแบบธรรมชาติอันนี้ถ้าเราไม่คอยระวังเนี้ยบายันซี่เราไม่ดีฟินเราไปเตะขาโดนปะการังหักหรือว่า
ไปขยับหินย้ายของหักปะการังทิ้งเพื่อให้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มีนชุตินันโมรามากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาเป็นคุณครูสอนแนนซี่ถ่ายภาพใต้น้ำในวันนี้ผลลัพธ์ออกมาแนนซี่ประทับใจมากๆได้มีภาพไปฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะครั้งหน้านะคะกลับมาผจญภัยและดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลลึกและเปิดโลกในมุมมองที่แตกต่างกับแนนซี่และเดอะไดเวอร์ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ